สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบันทพลังกูลนะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่21แล้วนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างคำว่าผู้นำกับผู้จัดการนะครับในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เราจะมักใช้คำว่า leader and manager นะครับว่า2คำนี้หรือ2บทบาทนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรในประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสไปสอนไปพูดคุยอะไรต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตรหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นผู้นำหรือการเป็นผู้จัดการหรือการเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยก็ยังพบว่ามีหลายท่านที่ยังจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะฮะที่คลาดเคลื่อนไปบ้างเกี่ยวกับ2คำนี้ก็คือผู้จัดการที่ดีกับผู้นำที่ดีว่ามันมีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาลองทำความเข้าใจกันนะครับเรามาดูคำแรกก่อนคำแรกก็คือคำว่าผู้จัดการหรือ manager นะครับหลายท่านก็ตอนนี้เราจะไม่ผูกกับชื่อตำแหน่งนะครับก็คือชื่อตำแหน่งของบริษัทของท่านจะเรียกอะไรก็แล้วแต่คำว่า manager ในที่นี้คือบทบาทของการเป็นผู้ที่บริหารจัดการงานนะฮะมีลูกน้องต้องทำมีงานต้องบริหารมีลูกน้องต้องดูแลประมาณนั้นนะครับการที่เป็น manager ที่ดีได้นะครับท่านลองนึกดูนึกภาพประกอบตามไปก็ได้นะครับว่าคนที่เป็น good manager จะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างเนี่ยโดยปกติแล้วพอพูดถึงคำว่า manager มันก็จะมาจากคำว่า management ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ manage งานได้ดีๆนั่นแปลว่าคนที่เป็น manager ที่ดีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำงานให้สำเร็จได้ดีนะครับตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือตามเป้าหมายที่ตกลงไว้กับนายเหนือขึ้นไปนะครับโดยที่การบริหารจัดการของ Good Manager เนี่ยบทบาทแรกก็คือเขาจะเป็นคนวางแผนเก่งนะเป็นคนวางแผนได้ดีมองภาพรวมออกแล้วก็สามารถที่จะแบ่งแผนงานเป็นย่อยๆทีละขั้นทีละขั้นได้ว่าจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังเพื่อทำให้งานสำเร็จได้นะครับอันนี้คือตัวที่1ตัวที่2ก็คือเขาสามารถที่จะมอบหมายงานให้กับลูกทีมได้คือสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าแต่ละคนที่อยู่ภายใต้ทีมงานของเขาเนี่ยใครเก่งเรื่องอะไรนะครับใครมีจุดแข็งเรื่องอะไรแล้วเขาก็จะสามารถมอบหมายสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกทีมได้อย่างเหมาะสมนะครับนี่คืออันที่2อันที่3ก็คือสามารถสื่อสารสื่อความกับทีมงานได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรสามารถที่จะบอกลูกทีมได้ว่านี่คือเป้าหมายของงานเราแล้วทำให้ทุกคนสามารถจะมองภาพเดียวกันได้อย่างชัดเจนนะก็คือสื่อสารนะครับอันนี้เกิดตัวที่3นะครับตัวที่4คือสามารถที่จะตรวจสอบควบคุมดูแลงานได้อย่างเป็นระยะคือนอกจากวางแผนบอกเป้าหมายแล้วนะครับในทุกระยะของการทำงานเนี่ยคนที่เป็น good manager จะต้องเข้าไปตรวจสอบควบคุมงานว่าขณะนี้1เดือนผ่านไปเป็นยังไงบ้าง2เดือนผ่านไปคืบหน้าถึงไหนบ้างโดยเทียบกับแผนงานที่เราได้วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับถ้างานมีปัญหาคุณสมบัติถัดไปก็คือสามารถแก้ไขปัญหาได้เก่งGood Managerส่วนใหญ่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับเวลาที่ทำงานแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเขาสามารถที่จะลงหน้างานแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกับลูกทีมได้นะสุดท้ายก็คือประเมินผลเทียบเป้าหลังจากนั้นก็หมุนแล้วนะครับก็คือเริ่มวางแผนใหม่มอบหมายงานสื่อสารตรวจสอบแก้ไขปัญหาแล้วก็ประเมินฟังดูแล้วคล้ายๆวงจร PDCA นะครับก็คือวงจร Plan Do Check Act ของกลุ่มงานพวก QCC ทั้งหลายเนี่ยนะครับนั่นแปลว่านี่คือบทบาทของคนที่เป็นgood manager นะฮะทำงานให้ได้สำเร็จตามแผนที่กำหนดโดยวางแผนนะมอบหมายดูแลเรื่องของการสื่อสารกับพนักงานในทีมนะครับสร้างทีมงานนะฮะแล้วก็ตรวจสอบแก้ไขรวมถึงประเมินนะนี่คือ manager แล้วถ้าเป็น leader ล่ะคำว่า good leader มันมีอะไรต่างกับ manager ไหมนะครับ leader คือคำว่าผู้นำแล้วนะครับถ้าลองนึกตามดูก็ได้นะครับเราอยากจะตามผู้นำแบบไหนผู้นำแบบไหนที่เรียกว่าผู้นำที่ดีที่เราอยากจะเป็นผู้ตามเขานะครับจากที่เราได้พูดคุยแล้วก็ศึกษามาจากการทำเรื่องของเทรนนิ่งกับหลายๆบริษัทนะครับทางผมเองก็สังเกตได้ว่าจริงๆก็คล้ายๆกับตำราของฝรั่งนะครับแต่ผมอาจจะมีการมาดัดแปลงอะไรเล็กน้อยคือผู้นำที่ดีตัวแรกเลยนะครับที่จะมีความต่างกับคนที่เป็นแมเนเจอร์ก็คือผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์คำว่าวิสัยทัศน์มันอาจจะเป็นคำที่ฟังดูแล้วมันใหญ่แต่จริงๆก็คือเขาสามารถที่จะมองเห็นอนาคตข้างหน้าได้นะครับว่าในอีก1ปีนะฮะอีก6เดือนหรือ1ปีหรืออีก2ปีหรืออีก3ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับงานของเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของเขา
นะฮะแล้วเขาก็จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนงานในธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับภาพวิสัยทัศน์ของเขาได้นะนี่คือผู้นำคือไม่ใช่มองแต่ภาพปัจจุบันผู้นำที่ดีเนื่องจากว่าเขาต้องมีหน้าที่นำพาทีมงานนำพาผู้ตามไปสู่อนาคตที่ดีกว่านั่นแปลว่าเขาต้องมองเห็นอนาคตที่ดีกว่าด้วยนี่คือคุณสมบัติแรกนะครับตัวที่2ที่ผู้นำจะต้องมีแล้วมันอาจจะแตกต่างกับGood Managerคือถ้าเมื่อไหร่เราต้องการเป็นผู้นำที่ดีตัวที่2จะต้องมีแน่ๆคือคำว่า IntegrityIntegrity ภาษาอังกฤษเนี่ยแปลเป็นไทยค่อนข้างยากส่วนใหญ่เราจะแปลว่าความซื่อสัตย์แต่จริงๆแล้ว Integrity มันลึกกว่าความซื่อสัตย์นะครับมันเป็นมุมที่เรียกว่ามี commitment มีความรับผิดชอบพูดคำไหนคำนั้นนะครับ เราบอกคนอื่นว่าต้องทำแบบนั้นตัวผู้นำเองก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะตัวอย่างของ Integrity ที่ค่อนข้างชัดก็คือ บางบริษัทนะฮะพนักงานมักจะมาบ่นให้ฟังเสมอว่าเนี่ยหัวหน้าเขาหรือว่าผู้บริหารเขาเนี่ยชอบบอกว่าให้พวกเราเนี่ยมาทำงานเร็วๆหน่อยตรงต่อเวลาหน่อยแต่ตัวเขาเองกลับไม่ตรงต่อเวลาซะเองตัวอย่างแบบเนี้ยเราเรียกว่าไม่มี integrity นะมันผู้นำที่ดีพูดอะไรก็ต้องทำแบบนั้นอย่าให้คนอื่นทำอะไรตัวเองก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยนะครับนี่คือตัวที่สองนะฮะที่เรียกว่าปัจจุบันนี้ค่อนข้างหายไปเยอะนะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเราอยากเป็นผู้นำที่ดีโอเคนะครับหนึ่ง vision ต้องมีสอง integrity สามต้องเป็นคนที่ชอบความท้าทายเพราะว่าเรากำลังจะไปสู่อนาคตที่เรายังไม่เคยเห็นไม่เคยทำนั่นแปลว่าอีกตัวหนึ่งที่ผู้นำที่ดีจะต้องมีคือชอบความท้าทายชอบที่จะเสี่ยงบ้างในการทำงานนะครับอันนั้นคือตัวที่3นะครับตัวที่4ที่สำคัญมากก็คือเนื่องจากเขาจะต้องมีผู้ตามแล้วก็ต้องทำให้ผู้ตามเนี่ยมองเห็นแล้วคล้อยตามแล้วพร้อมที่จะเดินตามเข้าไปได้ผู้นำคุณสมบัติผู้นำตัวสุดท้ายก็คือเขาต้องมีเขาสามารถที่จะต้อง inspiration คนอื่นนะครับคือสามารถที่จะจูงใจให้แรงบันดาลใจกับลูกทีมเขาได้ด้วยนะฮะนั่นคือคุณสมบัติที่สำคัญมากๆนะฮะของคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้พอฟังแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันดูเหมือนกับว่า good manager อาจจะยังไม่เป็น good leader นะฮะแต่ good leader ก็อาจจะไม่ใช่ good manager คือมันมีบทบาทที่มันแตกต่างกันแต่ถามว่าทั้ง good manager จะเป็น leader ที่ดีได้ไหมได้แล้วก็เติมคุณสมบัติของ leader เข้าไปส่วน good leader อาจจะยัง manage งานไม่ค่อยเก่งแล้วก็เติมคุณสมบัติของ management เข้าไปนั้นอนาคตเราก็จะเป็นได้ทั้งผู้จัดการที่ดีแล้วก็ผู้นำที่ดีได้งั้นถ้าตอนนี้ท่านอยากจะบริหารจัดการเก่งๆก็ลองย้อนกลับไปฟังเรื่องของคุณสมบัติของ Good Manager นะครับประมาณ 4-5 ตัวนะครับก็คือ planning สื่อสารได้มอบหมายงานดีนะครับตรวจสอบความคืบหน้าควบคุมงานได้ดีแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ประเมินผลพร้อมที่จะวางแผนใหม่ส่วนถ้าเป็น leader นะครับโดยสรุปนะครับ1ก็คือต้องมีวิสัยทัศน์มองเห็นอนาคตมี integrity นะครับมีความ challenge กล้าที่จะเสี่ยงทำอะไรที่ยังไม่เคยทำแล้วสุดท้ายคือสามารถ motivate และ inspire คนอื่นภายในทีมงานของเราได้ทำให้คนอื่นเขาอยากตามเรานี่คือความแตกต่างระหว่าง good manager and good leader นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ